สวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาพบกันอีกแล้วครับท่านโดยวันนี้นั้นสถานการณ์หลายต่อหลายเรื่องนะก็ยังคงท็อปฟอร์มไม่หยุดยั้งนะครับท่านทั้งเรื่องของม็อบวันนี้นั้นโดยบีบแต่ไล่ประยุทธ์นั้นก็มีทั่วทิศสารทิศนะครับท่านผู้ชมมากมายไก่กองหลายจังหวัดกันเลยทีเดียวแล้วก็ณัฐวุฒิสายเกลือครับท่านก็ได้รีเทิร์นคัมแบ็กออนสเตจในการขึ้นปลาใสครั้งแรกนะครับก็เป็นสิ่งที่น่าจับตามองอย่างยิ่งยวดกันเลยทีเดียวน่าฟังอย่างสุดล้นกันเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมเป็นปรากฏการณ์แห่งการรอคอยก็ต้องติดตามต่อไปว่าถ้าเกิดสมมติจตุพรพรหมพันธุ์ออกมาจากในเรือนจำแล้วนั้นจะได้ขึ้นเวทีร่วมกันอีกหรือไม่อย่างไรนั้นก็ต้องติดตามนะครับท่านผู้ชมส่วนอีกประเด็นนึงก็ตอนนี้ทัวร์ลงอีกแล้วครับท่านสำหรับหยองลูกหยีนั้นโดยเป็นดาราตลกซึ่งคนอื่นก็บอกว่าเป็นดาราตลกชื่อดังนั้นแต่ว่าผมก็ไม่เห็นว่ามันจะตลกตรงไหนนะครับท่านผู้ชมได้ออกมาด่ากาดอีกแล้วโดยจวกพวกจ้องล้มสถาบันแล้วก็ถามรัฐบาลเก็บพวกมันไว้ทำไมนะครับก็ไม่ทราบว่ามันนี้หมายถึงว่าอะไรมันคือแป้งหรือว่ามันคือวัตถุดิบหรือว่ามันอะไรต่างๆนานานั้นก็เลดีบีไปก่อนอีกอันนึงหยองลูกหยีก็ได้ฝากถึงธนาธรครับท่านโดยอาจเดือดสักวันจะไม่มีแผ่นดินอยู่แล้วก็เอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงอิสลามาบัดตอนนี้ก็ได้แจ้งเตือนคนไทยไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับท่านผู้ชมเรื่องการเดินทางไปอัฟกานิสถานโดยถ้าเกิดไม่มีความจำเป็นอะไรนั้นอย่าเข้าไปแล้วก็ขอให้ชาวไทยที่อยู่ในอัฟกานั้นรีบเดินทางออกมาก็ไม่ทราบว่าจะโยงไปถึงมิ้นไอโรมาโลหรือเปล่าก็ไม่อาจแน่ใจโดยแฮชแท็กไอโรมาโลนั้นก็ติดเทรนด์ทวิตเตอร์ 2-3 วันแล้วก็ต้องจับตามองอีกทีส่วนตอนนี้แมลงสาบเริ่มจะดิ้นนะครับท่านผู้ชมหลังจากที่ม็อบทะลุฟ้านั้นได้เดินทางไปเยี่ยมเยียนพรรคประชาธิปัตย์ซึ่งประชาชนทั้งหลายนั้นชอบเรียกว่าพรรคแมลงสาบผมก็เห็นด้วยไม่ใช่ไม่เห็นด้วยเท่าไหร่หรือจะเห็นด้วยนั่นก็ไม่อาจแน่ใจโดยได้มีการไปปาสีปาไข่อย่างไม่หยุดยั้งนะครับท่านผู้ชมแล้วก็เรียกร้องให้พรรคประชาธิปัตย์นี้ถอนตัวออกจากการเป็นพรรคร่วมรัฐบาลหยุดการเป็นนั่งร้านให้พวกเผด็จการอะไรทำนองนี้ครับท่านก็ส่งผลให้นิพิษอินทรสมบัติส.ส.สอบตกประจำจังหวัดพัทลุงนั้นก็ได้ออกมาฉาม็อบทะลุฟ้าลั่นต้องเอาเลือดหัวมันออกมาล้างเท้าพระแม่ธรณีบีบมวยผมนะครับท่านผู้ชมก็เป็นสิ่งที่ทุเรศสิ้นดีเหลือเกินหรือเปล่าประชาชนก็ชอบพูดมาแบบนี้ผมก็จะต้องติดดิ้งท่านว่าอย่าเพิ่งพูดแบบนั้นนะครับท่านก็ต้องติดตามต่อไปโดยมาเริ่มมาที่ข่าวแรกกันก่อนครับท่านหลังจากที่นานเหลือเกินแล้วที่ไม่ได้ยินเสียงณัฐวุฒิสายเกลือในการปาสายนี้ตอนนี้ก็รีเทิร์นคัมแบ็กออนสเตจกลับมาแล้วครับท่านโดยณัฐวุฒิรีเทิร์นประกาศปาสายแรกราชประสงค์สุดปังประกาศไล่ประยุทธ์โดยตอนนี้ผมต้องไปเข้าร่วมกลุ่มอหตแล้วนะครับท่านผู้ชมของณัฐวุฒิสายเกลือนั้นโดยความหมายที่เป็นคำย่อไอ้นี้จะหาความหมายนั้นท่านก็ไม่ต้องไปหานะแต่ที่แน่ๆตั้งกลุ่มอหตโดยขับไล่พลเอกประยุทธ์อย่างไม่หยุดยั้งนะครับท่านผู้ชมแฮชแท็กไล่ประยุทธ์กันทุกแพลตฟอร์มโดยใจความตอนหนึ่งที่ได้ขึ้นปาสายนายณัฐวุฒิสายเกลือครับท่านได้ออกบอกว่านายกบอกเวิร์กฟอร์มโฮมประชาชนก็แม่มึงเอ้ยตายแอทโฮมนายกบอกเทคมีโฮมคันที่รถประชาชนดายแอทโฮมดายออนเดอะโรดโดยนายกปิดทองหลังพระในห้องแอร์ประชาชนตายหน้าพระเผาศพจนเมนพังนะครับท่านผู้ชมแล้วก็อ่านรัฐบาลหมดสภาพอย่าห่วงคัสเตอร์ม็อบให้ไปห่วงที่บางซื่อจะดีกว่าเพราะที่นั่นอาจจะน่ากลัวนะครับท่านผู้ชมซึ่งทางรัฐบาลนั้นก็ได้ออกมาบอกว่าที่บางซื่อนั้นสาเหตุที่คนดูเยอะนั้นก็เพราะว่ามุมกล้องนะครับท่านผู้ชมแม่มึงเอ้ยก็แถไปได้ชั่วนาตาปีไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไรก็นับว่าเป็นการรีเทิร์นคัมแบ็กออนสเตจอย่างยิ่งใหญ่กันเลยทีเดียวและตอนนี้ถนนทุกสายก็มุ่งหน้าสู่วิภาวดีนะครับท่านผู้ชมไปวนๆอยู่แถวนั้นแล้วก็บีบแตรขับไล่ไอ้เบื้อตู่ไอ้ไม่ใช่ประยุทธ์จันทร์โอชาอย่างไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวแล้วก็มีการแจ้งมาจากจังหวัดนนทบุรีนะครับหลังจากที่ม็อบคาร์ม็อบนี้ได้ออกมานั้นก็รู้สึกว่ามีตะกวดไม่ใช่ตำรวจนะครับได้ไปรวบผู้ชุมนุมคนหนึ่งซึ่งอยู่บนรถนั้นก็ไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไรเหมือนกันโดยข่าวนี้ก็ต้องประชาสัมพันธ์ให้ออกไปสู่วงกว้างอย่างดิบด่วนกันเลยทีเดียวครับท่านส่วนตู้คอนเทนเนอร์ก็มาพร้อมแล้วนะครับโดยมาพร้อมตั้งแต่เนิ่นๆเลยโดยพร้อมลวดหนามป้องกันเข้มหน้าร1รอก็ต้องติดตามต่อไปนะครับท่านผู้ชมว่าจะเป็นอย่างไรส่วนที่แน่ๆตอนนี้ณัฐวุฒิใส่คืออัดรัฐบาลหมดสภาพบอกอย่าห่วงสเตอร์ม็อบที่บางซื่อน่ากลัวกว่าก็ต้องติดตามต่อไปครับท่านโดยวันนี้ได้รีเทิร์นคัมแบ็กออนสเตจแล้วก็เปิดตัวแล้วก็มีการชู3นิ้วอย่างเป็นทางการแล้วนะครับท่านสำหรับณัฐวุฒิสายเกลือนี้บอกให้ไปห่วงคัสเตอร์บางซื่อนู่นน่ากลัวกว่าเยอะครับท่านโดยปังไม่หยุดฉุดไม่อยู่หลังจากที่คาร์ม็อบนำโดยสมบัติบุญงามมนงหรือว่าบก.ลายจุดนั้นว่าสมบัติทัวร์นั้นโดยขับรถวนในถนนวิภาวดีรังสิตแล้วก็ณัฐวุฒิสายเกลือกล่าวว่าวันนี้เป็นการแสดงพลังของพี่น้องประชาชนทั้งประเทศเรียกร้องการเปลี่ยนแปลงอำ
ำนาจบริหารแล้วก็หาทางรอดให้คนไทยในการเผชิญหน้าโควิด19ประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมชี้ว่าประยุทธ์นั้นหมดสภาพทางการบริหารสูญสิ้นความเชื่อมั่นจากประชาชนอย่างสิ้นเชิงยกเว้นไม่กี่คนนะครับยกเว้นป๋าเทพกับยองลูกหยีซึ่งแต่เดี๋ยวจะมีในข่าวอีกสักครู่ครับท่านโดยทุกมาตรการที่ดำเนินการไม่เคยสำเร็จอย่างเดียวนั้นซึ่งคุณณัฐวุฒิไซเกอร์จะมาบอกว่าพลเอกประยุทธ์ทำไม่สำเร็จก็ไม่ได้นะสำเร็จอย่างเดียวเลยที่จำฝังหัวกบาลอย่างไม่หยุดยั้งก็คือการรัฐประหารเข้ามาหลังจากที่รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งนั้นก็ได้ประยุทธ์จันทร์โอชานะครับท่านผู้ชมใช้ปลายอำนาจกระบอกปืนยึดอำนาจเข้าไปนั้นก็ต้องติดตามต่อไปว่าจะเป็นอย่างไรแต่ที่แน่ๆนั้นได้ลั่นออกมาว่าต้องขับไล่มันจนกว่ามันจะออกไปโดยวัคซีนที่ขาดหายจำนวนมากกิจการต่างๆพินาศวอดวายจำนวนความเสียหายทุกระบบที่มันเป็นอยู่เราแล้วก็ควรที่จะลาออกได้แล้วนะครับท่านก็ต้องฝากไปถึงประยุทธ์ด้วยไม่รู้ว่าฟังอยู่หรือเปล่าถ้าฟังอยู่มึงอย่าเพิ่งยิ้มฟังข่าวต่อส่วนข่าวที่2วันนี้ครับท่านโดยจะทำตั้งแต่สกู๊ปเมื่อวานแล้วแต่เมื่อวานนั้นเกิดอาการปวดหัวแล้วก็เป็นไข้เล็กน้อยถึงปานกลางก็หวาดระแวงว่าเอ๊ะโควิดจะงาบหัวไปแดกผมหรือเปล่านั้นก็ยังไม่ตายนะครับท่านผู้ชมผมยังอยู่ดีแต่ที่แน่ๆหลังจากที่ผ่านมาช่วงคู่ชยามนั้นหยองลูกหยีก็ได้ไปเป่านกหวีดไก่เทือกอย่างเมามือมันปากกันเลยทีเดียวในม็อบกปปส.หรือม็อบสลิ่มลอดช่องนั้นโดยเมื่อ13พฤษภาคม64ที่ผ่านมาเมื่อช่วงคู่ชยามนี้นะครับท่านผู้ชมหยองลูกหยีเปิดใจหลังร่วมม็อบไก่เทือกไม่ใช่หลังร่วมม็อบกปปส.งานหายรายได้หดหลายล้านซ้ำเพื่อนเลิกคบนะครับก็ไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไรโดยอันนี้ออกมาเมื่อสักประมาณเดือนพฤษภาคมนะครับท่านผู้ชมบอกว่าเพื่อนนั้นเลิกคบต่างๆแล้วนะโดยบอกว่างานหายรายได้หดแต่ว่าเป็นผู้หนึ่งที่มีบทบาทอย่างสุดตีนกันเลยทีเดียวที่ในการไปเป่านกหวีดขับไล่นายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกที่มาจากการเลือกตั้งนั้นแต่มาวันนี้ครับท่านเอาอีกแล้วสำหรับไปหยองนี้โดยหยองแล้วก็สาวกเฝ้าลงเข้ามาฟังนะมึงอย่าเพิ่งยิ้มนะเว้ยเฮ้ยฟังข่าวต่อโดยอันนี้จากทีนิวแจ้งเข้ามาครับท่านเพราะว่าสารบัญอื่นหาไม่เจอหาเจอแต่ทีนิวผมก็เลยจำเป็นต้องเอามาโดยจะเก็บพวกมันไว้ทำไมแล้วมันหนักหัวมึงหรือไงให้หยองอันนี้ก็ไม่มีในข่าวครับท่านแต่ว่าเติมให้โดยหยองลูกหยีครับท่านตลกก็ไม่ค่อยตลกเดือดหนักด่ากราดม็อบเด็กรุ่นใหม่ลั่นรัฐบาลรออะไรอยู่ไม่จัดการสักทีนั้นก็ไม่ทราบว่าเป็นหนักหัวกบาลหรือป่านั้นก็ไม่อาจแน่ใจนะครับท่านผู้ชมโดยเศรษฐกิจดีก็ไม่มีจะแดกนั้นโดยออกมาครั้งก่อนนั้นก็บอกออกมาว่าไม่ได้อยู่กลุ่มเดียวกับไอ้เทือกบอกว่าผมไม่ได้อยู่พวกไอ้ไม่ใช่ผมคนนี้นะครับท่านผมคนนี้นั้นไม่มีทางเข้าไปยุ่งกับไอ้พรรคแมงสาบแล้วก็พวกไอ้เทือกอย่างแน่แท้กันเลยทีเดียวแต่ที่มาบอกนี้คือหยองลูกหยีหลังจากประกาศตัวว่าผมไม่ใช่พวกเดียวกับไอ้เทือกนั้นประชาชนทั้งหลายนั้นก็หัวล้อกันแทบฟันหลุดฟันร่วงกันเลยทีเดียวครับท่านเพราะเมื่อปี57นั้นบทบาทอย่างสูงเลยในการไปเป่านกหวีดนั้นโดยดายิ่งรักชินวัตรอย่างนู้นอย่างนี้แล้วก็หลังจากนั้นกูจะยามได้ไปลงสมัครเลือกตั้งอะไรนะก็อุ้ยตายแล้วไม่มีคนเลือกก็เป็นที่ทุเรศเหลือเกินหรือไม่นั้นผมก็ไม่อาจแน่ใจครับท่านแต่เรียกว่าระอุอย่างต่อเนื่องสำหรับการแสดงออกของความคิดเห็นคนบันเทิงในหลายแง่มุมซึ่งทั้งหน้าสารเสือแล้วก็ทั้งหน้าหรือจะพูดยังไงดีว่าก็ไม่อาจแน่ใจนะครับท่านผู้ชมทัศนคติแบบพวกไอ้ป๋าเทพแบบพวกไอ้หยองประมาณนี้นั้นก็ไม่รู้ว่าจะพูดอย่างไรโดยล่าสุดอีกหนึ่งตลกชื่อดังนะครับท่านแต่ว่าถ้าเกิดที่ถามส่วนตัวผมนั้นไม่ค่อยตลกเท่าไหร่เลยหยองลูกหยีได้ออกมาอัดคลิปกล่าวถึงสถานการณ์ขนาดนี้ว่าตนรู้สึกหมั่นไส้รัฐบาลที่รออะไรอยู่อุ้ยตายแล้วตายแล้วพลเอกประยุทธ์ที่ผมชื่นชอบเวลาเล็กน้อยถึงปานกลางนี่ท่านอย่าเพิ่งยิ้มนะเนี่ยไปจัดการเลยเนี่ยมันบอกว่าตนรู้สึกหมั่นไส้รัฐบาลที่รออะไรอยู่รอให้คนพวกนี้มาด่าพ่อด่าแม่บิดเบือนความจริงทั้งหมดแล้วใครอยู่เบื้องหลังก็รู้อยู่แล้วกูยังไม่รู้เลยเว้ยหยองชี้แจงมาหน่อยเว้ยใครอยู่เบื้องหลังวะอ๋อแล้วก็ดูธนาธรออกมาแต่ละครั้งถามไปทั่วสงสัยทุกอย่างแล้วมันหนักหัวแม่มึงเหรอสงสัยนั้นก็ไม่ได้มีอีกนะครับท่านผู้ชมอันนี้เมื่อกี้เติมให้เพราะว่าผมก็คาราคาซังอยู่ในหัวใจว่ามันไปเสือกอะไรกับเขาด้วยนั้นโดยธนาธรก็ออกมาตั้งคำถามไปทั่วสงสัยทุกอย่างแต่รัฐบาลก็ชี้แจงได้หมดตรงไหนของมันวะก็ช่างกับแม่มันไปก่อนนะครับท่านผู้ชมแต่รัฐบาลก็ชี้แจงได้หมดแต่ฝั่งนั้นก็เอาไปลงโซเชียลเอาไปหลอกเด็กคนศึกษาไม่ทันก็ไม่ทราบว่าหมายถึงตัวมันเองหรือเปล่านั้นก็ไม่อาจแน่ใจนะครับท่านผู้ชมโดยเด็กสมัยใหม่นั้นค่อนข้างที่จะฉลาดไม่ได้มีไอเดียระดับสมองฝังชิปหรือว่า 84,000 เซลล์แต่อย่างใดโดยหยองครับท่านได้ออกมาบอกช่วงหนึ่งที่ผมอ่านไปแล้วเมื่อกี้นั้นแต่ฝั่งนั้นเอาก็เอาไปลงโซเชียลเอาไปหลอกเด็กแล้วก็คนศึกษาไม่ทันนี้ก็ต้องถามว่าไอ้ที่ศึกษาไม่ทันนั้นหมายถึงตัวมันเองหรือเปล่านั้นก็ไม่อาจแน่ใจนะครับท่านโดยยังไม่หุบปากนะครับยังมาต่อโดยทางหยองลูกหยีตลกชื่อไม่ดังเท่าไหร่กล่าวว่าธนาธรถามตัวเองบ้างว่าเรือยอชต์ไฟไหม้ได้ยังไง
ไฟไหม้เพราะโดนเผาอะไรหอกหักสักกระเบือถามออกมาได้แม่มึงเอ้ยไม่รู้อะไรของหรือจะพูดยังไงดีวันโดยฝากถามธนาธรถามตัวเองบ้างหรือไม่ว่าเรือยอทไฟไหม้ได้ยังไงเสียภาษีแบบไหนพ่อแม่โดนคดีกี่พันไร่ราชบุรีน้องชายโดนคดีอะไรอย่างนี้ทำไมไม่ต่อประชาชนล่ะเอาแต่ต้องจะล้มล้างสถาบันอย่างเดียวคนที่เขาจงรักภักดียังมีอีกเยอะแต่ถ้าเขาลุกขึ้นมากันเมื่อไหร่พวกนี้จะไม่มีแผ่นดินอยู่นะครับท่านผู้ชมโดยธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจนั้นก็ไม่ได้บอกอะไรที่จะล้มล้างสถาบันแต่อย่างใดเลยแต่พวกนี้มันเป็นอะไรหรือเปล่านั่นก็ไม่อาจแน่ใจนะครับท่านโดยได้ออกมาโจมตีอย่างงุ่นอย่างนี้ก็ let it be ไปก่อนแต่ถ้าเกิดพอสมมุติผ่านมาเมื่ออันนี้อันนึงจากแนวหน้าแต่ว่าผ่านมาแล้วสำหรับไอ้หยองอีกแล้วโดยวันพฤหัสบดีที่13พฤษภาคมปี64ก็คือเมื่อเดือน2เดือนก่อนนะครับท่านผู้ชมได้ออกมาหาที่ยืนไม่หยุดยั้งหลังจากที่รายได้หดเพื่อนไม่เลิกเอ้ยเพื่อนเลิกคบนั้นตอนแรกผมก็รู้สึกว่าเอ๊ะเห็นใจประมาณ 1% แต่ว่าตอนนี้เข้าใจแล้วว่าทำไมเพื่อนถึงเลิกคบนั้นโดยถ้าเกิดผมเป็นเพื่อนในนี้ผมก็คงจะไม่เลิกไอ้จะเลิกคบมึงเหมือนกันแต่ก็คงจะเป็นไปไม่ได้นะครับท่านผู้ชมเพราะผมคงจะเลือกคบคนโดยคนประเภทนี้ผมไม่น่าจะเลือกคบหรือไม่อย่างไรนั้นก็ไม่อาจแน่ใจแต่ว่าอันนี้หยองลูกหยีเปิดใจหลังรวบม็อบไอ้เถื่อกปปส.งานหายเลยได้ลดหวบซ้ำเพื่อนในวงการเลิกคบก็เป็นที่น่าจับตามองนะครับท่านผู้ชมว่าคนแบบนี้ก็ยังดีนะที่ตอนนี้ยังมีคนคบอยู่หรือไม่อย่างไรนั้นก็ไม่อาจแน่ใจครับท่านแต่ที่แน่ใจก็ได้ออกมาบอกว่าเนี่ยพอม็อบออกมาเป็นรูปแบบนี้ธนาธรอะไรออกมาปั่นหัวเด็กเอาคลิปไปลงโซเชียลทำให้เด็กแล้วก็ผู้ที่มีความรู้น้อยอะไรนี้ตามไม่ทันก็ไม่ทราบว่าหมายถึงใครนะอาจจะหมายถึงตัวเขาเองหรือเปล่านั่นก็ต้องติดตามอีกทีโดยเด็กสมัยนี้ไม่ใช่เหมือนกับสมัยมึงได้หยองที่อาจจะไปทำนาโดยทำแทนควายหรือเปล่านั้นก็ไม่ได้มีแบบนั้นแค่นี้พูดให้ประชาชนทั้งหลายฟังว่าอย่าไปพูดอย่างนั้นโดยอย่าเอาเกณฑ์ของตัวเองมาเป็นเกณฑ์วัดเปรียบเทียบกับเด็กสมัยปัจจุบันเขาไม่ได้โง่เหมือนกับใครบางคนนะครับก็ต้องติดตามต่อไปส่วนอีกรายหนึ่งที่ขาดไปไม่ได้คือไฮโซลูกนัดหลังจากที่เมื่อวานนี้ได้ออกมาโดยออกมาเป็นคลิปเลยนะครับท่านผู้ชมผ่านรายการมติชนหรือเปล่านั้นก็จำไม่ค่อยได้แล้วโดยได้ทำการขอโทษคุณณัฐวุฒิใส่เกลืออย่างเป็นทางการเอเชียนเกมแล้วก็ยังบอกอีกว่าถ้าเกิดมีโอกาสได้ไปขับเฮ้าในช่วงที่พี่โทนี่หรือว่าอดีตนายกรัฐมนตรีดร.ทักษิณชินวัตรมานั้นก็จะไปขอโทษด้วยครับท่านอันนี้ก็เป็นตัวอย่างกปส.ที่กลับตัวมาเป็นกลุ่มม็อบราษฎรนะครับท่านผู้ชมก็ต้องติดตามต่อไปส่วนที่อันนี้จะติดตามหรือไม่ติดตามนั้นคงผ่านไปไม่ได้ครับท่านโดยชาม็อบทะลุฟ้าตอนนี้รู้สึกว่าสถานการณ์ของพรรคแมลงสาบนั้นรู้สึกว่าจะออกมาดิ้นอย่างไม่หยุดยั้งนะครับท่านผู้ชมไม่ใช่ออกมาเต้นแต่อย่างใดแต่นี้นะเดือดโดยเดือดที่ว่านี้ก็ไม่ได้ทราบว่าจะเดือดประมาณไหนนะครับท่านแต่ว่าที่แน่ๆสสสอบตกแห่งพัทลุงมาอีกแล้วนี่พิษอินทรสมบัติฉะม็อบทะลุฟ้าต้องเอาเลือดหัวมันมาล้างเท้าพระแม่มาพระแม่ธรณีบีบมวยผมนะครับท่านผู้ชมอุ้ยตายแล้วตายแล้วอ่ะสะดุดไปเล็กน้อยถึงปานกลางก็เป็นสิ่งที่น่าจับตามองอย่างยิ่งยวดกันเลยทีเดียวครับท่านโดยหลังจากที่ครั้งก่อนนั้นประชาชนทั้งหลายบอกว่าเอ้ยย้ายประเทศกันเถอะแล้วก็กลุ่มนั้นปังเหลือเกินประชาชนติดตามเป็นแสนเป็นล้านภายในเวลาไม่กี่วันนั้นนายนิพิษสสสอบตกแห่งพัทลุงคนนี้ครับท่านเจ้าเดิมเจ้าเก่าเลือกตั้งอย่างไรให้แพ้นั้นเขาก็เก่งอย่างดีๆกันเลยทีเดียวได้ไปบอกว่าถ้าเกิดใครที่คิดจะย้ายประเทศนั้นก็ให้มาเอาเงินที่ตนนะอะไรประมาณนี้พอสุดท้ายมีคนอินบ็อกซ์ไปจริงนั้นก็สรุปคือเงียบครับท่านแม่มึงเอ้ยผมอยากจะใช้คำที่มันหนักกว่านี้แต่ก็ไม่อยากที่จะใช้คำนั้นครับท่านเพราะว่าผมไม่ได้เป็นคนที่สับสนเหมือนกับพวกนี้หรือเปล่านั้นก็ไม่มีในข่าวแค่พูดว่าอย่าไปพูดหรือจะพูดนั้นก็แล้วแต่ที่แน่ๆนิพิษสสสอบตกประจำพัทลุงฉาม็อบทะลุฟ้าต้องเอาเลือดหัวมันมาล้างเท้าพระแม่ธรณีบีบมวยผมก็ไม่รู้ว่าจะพูดอย่างไรนะครับท่านผู้ชมก็ยกข่าวนู้นเวิร์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 นยกมาเรื่องการบุกลุกเข้าไปในพรรคประชาธิปัตย์ของกลุ่มทะลุฟ้าทำให้ผมจึงโกรธนักหนาที่ผมโกรธเพราะคนเหล่านี้ไปกระทำต่อสัญลักษณ์พระแม่ธรณีบีบมวยผมอันเป็นสัญลักษณ์ของพรรคประชาธิปัตย์ซึ่งคนในประชาธิปัตย์เคารพนับถือแม้ตัวเองเดินผ่านไปนั้นก็ยังยกมือไหว้อะไรต่างๆนานานั้นว่ากันไปนะครับท่านผู้ชมคนโลกสวยในพรรคประชาธิปัตย์บางคนกล่าวว่าอย่าไปตอบโต้เด็กเลยผมตอบว่าเด็กบ้าเด็กบออะไรกันมาเลียก้นไม่ถึงแล้วทั้งนั้นบางคนก็บอกว่าเด็กมันไม่มีประสบการณ์นายนิพิษครับท่านก็ตอบกลับไปว่าไม่มีประสบการณ์แล้วมันจะมาเป็นผู้นำชาติบ้านเมืองได้อย่างไรวะโอ้เอาเป็นว่าอ่านแค่นี้พอนะครับท่านผู้ชมเพราะว่ามีคำไม่ค่อยสุภาพเยอะอย่างเหลือเกินเลยทีเดียวซึ่งผมเป็นคนสุภาพเรียบร้อยก็ไม่สามารถที่จะอ่านต่อไปได้ครับท่านก็เลยดิบีชักกับแม่มันไปก่อนก็เป็นข่าวที่กูจะอ่านไปทำไมว่าเมื่อกี้ก็เป็นการเมื่อยปากนะครับท่าน
ส่วนคุณณัฐวุฒิใส่เกลือก็ยังออกมาลั่นไม่หยุดยั้งครับท่านบอกว่าไม่หยุดแน่นำเสื้อแดงเดินหน้าเต็มตัวไล่ประยุทธ์จันทร์โอชานะครับท่านผู้ชมก็เป็นสิ่งที่ประชาชนทั้งหลายนั้นออกมาสงสัยเว้ยทำไมมันหน้าด้านหน้าทนอย่างนี้ไล่ไม่ไปไม่พอลาดไม่ลงด้วยก็ต้องจับตามองต่อไปครับท่านส่วนโจนูโวตอนนี้ก็รู้สึกว่าจะคาราคาซังไม่แพ้กันนะครับท่านผู้ชมรู้สึกว่ามีเพจปลอมเพจหนึ่งนั้นตั้งชื่อว่าโจจิรายุอะไรทำนองนี้ก็โดนทัวร์ลงอีกแล้วสำหรับโจนูโวครับท่านโดยโจนูโวลั่นไม่รู้เรื่องหลังโดนเข้าใจผิดโพสต์อวยป่าเทพแล้วก็แขวะคนหน้าเหลี่ยมและสุดท้ายก็ได้ออกมาแจ้งว่าเป็นเพจปลอมนะครับท่านผู้ชมโดยเพจปลอมนี้มันก็อยู่ได้มาหลายเดือนแล้วไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไรเหมือนกันปลอมจริงหรือเปล่านั้นผมก็ไม่อาจแน่ใจนะครับท่านผู้ชมเขาไม่ได้บอกไว้ก็ไม่รู้ว่าจะเป็นอย่างไรโดยโจนูโวลั่นมีหลายคนทะเลาะกับตนเองในขณะที่ตนเองก็ยังไม่รู้เรื่องเลยว่าเป็นเพราะอะไรโดยไปเจอเพจปลอมหลังโดนคนเข้าใจผิดแอบอ้างโพสต์อวยเทพโพงามซึ่งเป็นคนที่ออกมาอวยประยุทธ์เมื่อไม่กี่วันก่อนนี้แล้วก็ได้โวคุยโม้คุยโตคุยโวอวดหรือเปล่านั้นไม่อ่านแน่ใจนะครับท่านผู้ชมบอกว่าขนมเปี๊ยะนั้นขายได้วันละ 200,000 300,000 บาทนั้นตาตักศิริพรอยู่ยอดมาภรรยาของนุ้ยเชิญยิ้มนั้นก็ออกมาบอกว่าแนะนำให้ซื้อนะเพราะเอามาอะไรวะหนุนล้อรถกันล้อรถกันรถไหลได้อย่างดีดีเหลือเกินนะครับท่านผู้ชมโดยถ้าเกิดบ้านท่านขาดหินนั้นก็ไปซื้อมาได้หรือเปล่าตามที่ตักศิริพรบอกนี้ก็ไม่อาจแน่ใจโดยมีคนแอบอ้างโพสต์อวยป่าเทพสำหรับโจนูโวแล้วก็แขวะงนคนหน้าเหลี่ยมนะครับท่านโดยโจนูโวก็ได้ออกมาบอกว่ามีการแอบอ้างแล้วก็ใช้รูปโปรไฟล์เป็นภาพเดียวกันกับอินสตาแกรมโดยเพจดังกล่าวโพสต์วิพากษ์วิจารณ์การเมืองจนทำให้หลายคนเข้าใจผิดว่าโจนูโวเป็นคนโพสต์ท่านผู้ชมล่าสุดโจนูโวครับท่านโพสต์ภาพที่เพจดังกล่าวเขียนข้อความว่าป่าเทพถึงจะเจ๊งมาทุกรอบแต่ก็ลุกขึ้นทุกรอบไม่เคยโกงใครต่างจากคนหน้าเหลี่ยมที่โกงชาติจนไม่มีแผ่นดินอยู่จนโพสต์ดังกล่าวถูกแชร์และเกิดความเข้าใจผิดพร้อมชี้แจงว่ามันเพจปลอมครับมีหลายคนทะเลาะกับผมโดยที่ผมไม่รู้เรื่องเลยนี่ก็รู้สึกว่าเป็นความซวยนะครับท่านผู้ชมเล็กน้อยถึงปานกลางหรือเปล่านั้นไม่หัดแน่ใจโดยทำกลางแฟนคลับแต่แฟนคลับที่ว่านี่ไม่ใช่แฟนคลับไล่นะครับอันนี้เป็นแฟนคลับที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นจำนวนมากอย่างทำไมปล่อยให้ลอยนวลตลอดเลยคุณโจจัดการเลยใจดีมากคนทำได้ใจอ๋อจริงเคยเข้าไปบอกว่าเพจปลอมกดรายงานแล้วมันก็ยังมีอยู่พี่โจต้องจัดการอย่าให้พวกนี้เอาไปเป็นเครื่องมือสร้างความแตกแยกอะไรต่างๆนานั้นก็เป็นสิ่งที่ออกมาเรื่อยๆนะครับท่านผู้ชมกูไม่รู้จะทำอย่างไรดีแม่มึงเอ้ยหาชิบหายเลยนะครับท่านก็ออกมาประมาณนี้โดยสถานการณ์ของตอนนี้นั้นการเชียร์ปิดปากสื่อนั้นก็มากมายเหลือเกินกันเลยทีเดียวเราก็ต้องติดตามต่อไปนะครับท่านผู้ชมแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าท่านเป็นสื่อนั้นอย่าไปยอมให้พวกเผด็จการต่างๆนี่มันมาปิดปากหุบปากท่านได้โดยเรามีสิทธิ์มีเสียงที่จะพูดในสิ่งที่นี้แล้วก็ไม่ทราบว่าใครแป่งปั้นเฟกนี้ว่าจะมีการยึดอำนาจและประหารในการจับประยุทธ์อะไรต่างๆนานานี้ไอ้บี้หรือว่าบิ๊กบี้นะครับท่านเมื่อกี้พูดผิดเริ่มตื่นไอ้คำนำหน้าไม่ใช่บี้เรียกว่าบี้เฉยๆแล้วกันเว้ยเฮ้ยไม่ติดเรียกใครบ่อยๆว่าบิ๊กโดยก็ได้ออกมาบอกว่าอันนี้นะมันทำให้กองทัพไทยเสียหายประมาณนี้ก็ได้ไปแจ้งความแล้วก็จะไปค้นบ้านคนที่ออกมาปล่อยข่าวอะไรประมาณนี้นั้นก็ไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไรนะครับท่านผู้ชมโดยไม่ดูสมัยลูกพี่ตัวเองเลยอยู่มาแม่มึงเอ้ยใครก็ไม่ทราบเหมือนกันนะที่รับประหารเมื่อปี57นั้นก็อาจจะทำให้กองทัพเสียหายหรือเปล่านั้นก็ไม่แน่ใจนะครับท่านเพราะว่ามันจะไม่ได้มีการไปแจ้งความประยุทธ์จันทร์โอชาที่ยึดอำนาจรับประหารเข้ามาแต่อย่างใดครับท่านผู้ฟังที่เคารพนายกประกาศจะเดินหน้าประชาชนถามว่าแอสตราเซเนกามึงเอามาหรือยังนายกหัวเราะประชาชนร่ำไห้นายกบอกนะจ๊ะประชาชนบอกไม่ไหวแล้วนะเว้ยนายกบอกนะจ๊ะประชาชนบอกว่ามึงใส่หัวออกไปได้แล้วนะโว้ยสู้ด้วยกันพี่น้องยืนยันหลักการที่ถูกต้องยืนยันการเป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยเราจะเดินหน้าต่อไปผมจะเดินไปขึ้นรถแล้วหลังจากนี้เคลื่อนขบวนตามกันไปรถติดหน่อยขัดหน่อยมีอะไรผิดพลาดอย่าได้ถือสาหาความนี่คือการต่อสู้โดยบริสุทธิ์ใจของประชาชนว่าประชาชนเขาเจ็บเขาตาย
ว่าประชาชนเขาพินาศวอดวายไร้ความสามารถไร้สติปัญญาออกไปก็จึงเป็นกระแสข่าวที่รวบรวมมาแถลงเบื้องต้นโดยถ้าเกิดท่านว่างนั้นอย่าลืมไปกดติดตามเพจ Facebook นัดวิว V2 ไว้ด้วยนะครับท่านผู้ชมแล้วก็อย่าลืมกดติดตามนัดวิวทาง YouTube ไปด้วยครับท่านก็จึงขอจบการแถลงข่าวไปก่อนนะครับสวัสดีครับผมหลุดลืม